ลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเห็ดปลาหน่อยจ้ะพี่น้องไปรับชมกันได้เลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนครับผมพอกับแม่น้องสตาร์ทอีกแล้วเนาะจ้าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป 3-4 วันที่ผ่านมาแม่น้องสตาร์ทบอกว่าจะทำปลาหน่อยพี่น้องปลาจอมก็เฮ็ดปลาหน่อยได้4มือแล้วก็สิมาเบิ่งว่ามันเป็นแนวใดก่อนสิไปเบิ่งก่อนสิไปรับชมพร้อมแม่น้องสตาร์ทคืออันดับแรกเราต้องไปดูวิธีทำกันก่อนอันดับแรกเราก็ต้องขัดขี้ดินเหงื่อออกแล้วค่อยมาล้างให้มันสะอาดนะนี่มันล้างสะอาดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องที่สำคัญนี่เราต้องเฮ็ดให้สะอาดต้องล้างหลายๆน้ำเพราะว่าถ้าเฮ็ดบ่สะอาดนี่ข่อยก็บ่อยากกินคือกันได้โอเคถึงขั้นตอนขั้นสำคัญมากสิมาขี่ให้มันออกพี่น้องถ้าจริงเนี่ยถ้าเราจะทำแบบคุมแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ายันมันคุมยันมันกินบ่ได้ยันมันบ่แสบพี่น้องก็เลยต้องขยี้ขยำแบบนี้ให้ขี้มันออกนวดให้มันออกนะจ๊ะเห็นไหมถ้าเรานวดเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะพอเราขย้ำให้มันแตกหมดทุกตัวแล้วเราก็จะมาล้างแล้วเด้อบัดนี้เฮาก็สิล้างจนให้น้ำดำนี้มันออกแต่ส่วนตัวแม่น้องสตาร์ทนี่จะล้างประมาณ 5-6 น้ำนะสะอาดสุดแล้วเนื้อมันก็จะเป็นขาวแบบนี้เลยถ้าเราล้างสะอาดเห็นไหมเฮาก็สิมาทิมไว้ให้น้ำมันเสด็จก่อนระหว่างรอให้น้ำมันเสด็จเราไปหาทำอะไรก่อนก็คือไปคั่วข้าวคั่วจ้าข้าวคั่วนี้แม่น้องสตาร์ทจะใช้ข้าวเจ้านะคั่วให้มันไหม้ไหม้แบบนี้เลยแต่ทำไม้ลายโพดมันก็อาจสิคมเด้อจ้าพี่น้องเอาพอดีพอปลาของเราเสด็จเรียบร้อยเราจะมาใส่เกลือนะถ้าใส่เยอะเกินไปมันอาจจะเป็นช้าเราจะใส่พอประมาณกะเอาเด้อคิดว่าบ่ต้องเข้มแห้งแล้วก็จะมาคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเนาะค่ะข้าวคั่วนี้เราก็จะนำเอาไปปั่นให้มันละเอียดแบบนี้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนมักเนาะบางคนเพิ่นก็มักข้าวคั่วแบบละเอียดบางคนเพิ่นก็มักแบบเป็นก้อนเล็กๆพอดีไม่ถึงกับละเอียดมากเทข้าวคั่วลงไปแล้วเราก็จะมาขยี้ยองให้มันเข้ากันยองให้มันเข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่กระปุกนี้ก็จะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยให้น้ำมันเสด็จก่อนนะคะหรือใครสะดวกแบบใดคือถ้าใครมีไหก็ใส่ไหได้เลยนะแต่แม่น้องสตาร์ทจะถนัดใส่กระปุกมากกว่าแต่ส่วนตัวแล้วนี่ถ้าใส่ไหนี้มันบ่ได้เห็นพี่น้องถ้าใส่กระปุกมันจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นกระปุกใสนี่เราสามารถเห็นได้ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นมันเหลือเยอะขนาดไหน ชอบแบบเฮาใส่กระปุกเสร็จเรียบร้อยเฮามารอลุ้นอีก 3-4 วันจ้ามาเจอกันค่ะมาดูกันจ้าว่าจะเป็นไหม4วันแม่น้องสตาร์ทหมักได้4วันนะคะจะลองแตะชิมเบิ้งโอเคแล้วนะหลังจากที่ 3-4 วันที่ผ่านมาคือชิมเบิ้งแล้วว่าโอเคเปรี้ยวนิดนึงพอกินได้ไม่ขาวนะคะเดี๋ยวแม่น้องสตาร์ทจะมาตักใส่จานจ้าจะเอาไปกินกับข้าวแล้วแม่น้องสตาร์ทก็จะเติมชูรสลงไปด้วยนะเติมชูรสลงไปบอกเลยว่าอร่อยมากพี่น้องแจ่วกับบักพริกงวยเขากันปันหยังพี่น้องผู้ใดหมักแบบนี้คือข่อยบ่แต่ถ้าให้ดีนะพี่น้องต้องไว้ประมาณสัก 6-7 วันนี่จะโอเคจะพอดีจะอร่อยมากบอกเลยว่าแซ่บเวอร์นี่ปลาหน่อยก็เป็นแล้วข่อยก็คิดอยู่ในหัวแล้วไปหาบักสมอกับบักขามป๋อมมากินคนเด้อพี่น้องจ้าบอกแล้วมันลายแตก